รุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มีนาคมนี้ต้องระวังทั้งพายุฤดูร้อนนะคะมีฝนมีลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยในพื้นที่ตอนบนนี่ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะไปตรวจสอบกับคุณจันทิมาศิลาชาติค่ะสวัสดีค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะต้องเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนกันอีกรอบค่ะ 1-3 มีนาคมนี้ค่ะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในพื้นที่ของประเทศไทยเข้ามาในขณะที่บ้านเรานั้นมีอากาศร้อนก็ทำให้พื้นที่ตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฟ้าผ่าลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้มีเวลาอย่าลืมตรวจสอบอาการบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงข้าวของที่จะปลิวไปตามลมเก็บให้เรียบร้อยเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากพายุฤดูร้อนค่ะภาคเหนือพรุ่งนี้นะคะยังครองแชมป์พื้นที่อุณหภูมิสูงที่สุด39องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่ตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนแล้วก็ฟ้าหลัวอุณหภูมิระหว่างวัน 19-37 องศาเซลเซียสต้องระวังฝนลมแรงที่เลยหนองคายอุดรธานีขอนแก่นหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาภาคกลางตามภาคเหนือมาติดๆค่ะสำหรับดีกรีความร้อนอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครดีกรีความร้อนยังทรงตัวอยู่ที่ 26-37 องศาเซลเซียสมีฝน 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสมีฝน 20% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีฝน 20% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศร้อนมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนฝุ่นละอองหมอกควันนะคะพบการสะสมตัวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนการระบายตัวของอากาศในโซนนั้นอย่างไม่ดีค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ